สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมีเมนูกล้วยหอมและนูเทลล่าเฟรนช์โทสต์มาฝากทุกท่านค่ะนี่คือส่วนผสมต่างๆที่คุณต้องเตรียมค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณเตาะไข่1ฟองใส่ถ้วยหลังจากนั้นให้คุณใช้ซ่อมตีไข่แดงและไข่ขาวให้เข้ากันต่อมาให้คุณใส่น้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะตำลงไปค่ะใส่เกลือป่นนิดหน่อยใส่นมสดเสร็จ1ส่วน3ถ้วยตวงหลังจากนั้นให้คุณตีส่วนผสมให้เข้ากันและให้คุณพักไข่ไว้ค่ะในขั้นตอนต่อมาให้คุณมาเตรียมในส่วนของกล้วยหอมคือให้คุณปอกเปลือกกล้วยหอมให้คุณใช้มีดหั่นสไลซ์กล้วยหอมเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะให้คุณเตรียมขนมปัง2แผ่นให้คุณนำนูเทลล่า1ช้อนโต๊ะทาบนขนมปัง1แผ่นและให้คุณนำนูเทลล่าอีก1ช้อนโต๊ะทาบนขนมปังอีก1แผ่นต่อมาให้คุณนำกล้วยหอมที่หั่นสไลซ์ไว้วางบนขนมปัง1แผ่นให้คุณนำขนมปังด้านที่มีนูเทลล่าวางทับประกบลงไปค่ะให้คุณนำขนมปังมาชุบกับส่วนผสมไข่ที่คุณตีไว้ให้คุณชุบขนมปังให้เปียกทั้งสองด้านในขั้นตอนต่อมาให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนให้คุณใส่เนยจืดหรือมาการีน1ช้อนโต๊ะตำลงไปค่ะให้คุณรอจนกระทั่งเนยละลายและร้อนต่อมาให้คุณนำขนมปังใส่ลงไปในกระทะให้คุณปิ้งขนมปังให้สุกเหลืองทั้งสองด้านให้คุณตักเฟรนช์โทสต์ใส่จานให้คุณวางกล้วยหอมด้านบนเฟรนช์โทสต์ให้คุณนำเมเปิ้ลไซรัป 2-3 ช้อนโต๊ะราดบนเฟรนช์โทสต์ณตอนนี้เมนูเฟรนช์โทสต์แบบง่ายๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้และขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความโชคดีไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ